밤이 되면 어김없이 찾아오는 이 느낌이 ปี2017ค่ะก็คือมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเริ่มที่ของใช้แล้วก็พวกเครื่องสำอางก่อนเลยเนาะก็อย่างแรกจะเป็นโฟมล้างหน้าละกันก็คือถ้าเป็นของซินกัปได้มา2ตัวนะคะจะเป็นตัว Perfect Lip ธรรมดาแล้วก็ตัว Perfect Double Wash ก็คือที่ประเทศไทยก็มีขายแล้วแหละแต่ว่าที่ญี่ปุ่นถูกกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้ตัว Perfect Lip จะหล่อละประมาณ100-101ค่ะส่วนตัวPerfect Double Wash จะประมาณ100นิดๆนะคะที่ประเทศไทยน่าจะ200มั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะก็คือปกติตัว Perfect Whip ก็คือใช้ดีอยู่แล้วก็คือเราจะใช้ปกติแล้วก็เลยซื้อของตัว Double Wash มาลองนะคะว่ามันจะดีหรือเปล่านะต่อไปเป็นโฟมล้างหน้าอีกตัวหนึ่งที่ชาวเน็ตแนะนำหาเนาะอันนี้จะเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเขาบอกว่าจะเป็นน้ำนมวัวอะไรสักอย่างแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยลองแต่ว่าถูกราคาค่อนข้างถูกเลยค่ะตกประมาณร้อยกว่าเยนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็จะมีตัวอันนี้ก็เขาแนะนำเหมือนกันไม่รู้ใครแนะนำนะจะเป็นตัวเนเชอร์ของอันนี้ตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเราใช้เป็นตัวเช็ดเครื่องสำอางค่ะก็คือเช็ดออกค่อนข้างดีอันนี้ใช้อันนี้ลองใช้ไปแล้วนะคะก็คือเช็ดออกค่อนข้างดีก็คือจะมีพวกแบบเครื่องสำอางแล้วก็แบบจุดด่างดำสิ่งสกปรกออกมาด้วยเนาะตัวนี้จำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ800เยนมั้งต่อไปจะเป็นตัวนี่เป็นตัวคูเอลนะคะตัวนี้จะเป็นครีมนะคะเป็นให้ดูตัวนี้จะเป็นครีมนะคะอันนี้เป็นครีมบำรุงแต่ตัวคูเอลนะจะมีหลายอย่างมากแต่ว่าเขาแนะนำตัวครีมมาก็เลยซื้อมาลองอันนี้เราจะใช้ไปตอนกลางคืนนะคะจะเป็นตัวไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าจะเป็นตัว intensive moisturizing care นะคะก็คือเหมือนให้ความชุ่มชื่นกับผิวซึ่งเราลองใช้แล้วก็โอเคดีนะคะตัวนี้จะประมาณ 2,200 เยนซื้อที่ตึกม่วงนะคะต่อไปจะเป็นยาหยอดตาก็นี่ซื้อมาที่จริงเราซื้อแบบสีฟ้าก็คือแบบเย็นระดับ2มาด้วยแล้วก็แบบสีชมพูจะไม่เย็นก็คือจะระดับ0นะคะเราลองใช้ตัวสีฟ้าก็คือใช้ไม่หมดก็คือไม่แน่ใจว่ามันแดงหรือว่ามันแสบหรือมันเย็นก็คือมันแสบมากกับเพื่อนๆก็เลยแบบทิ้งละกันแล้วก็ตัวนี้ตัวสีชมพูยังไม่ได้ลองนะคะสูตรแบบไม่เย็นเนาะแล้วก็สูตรนี้อันนี้แกะออกมาใช้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสูตรเย็นหรือเปล่าแต่ว่าลองใช้แล้วก็เย็นมากเย็นตามากแต่ว่าเหมือนอันนี้มันบอกว่ามันสำหรับแบบคนที่แบบเหมือนแบบเล่นคอมอะไรเงี้ยเล่นคอมแบบมันจะมีวิตามินผสมเยอะมากแต่ว่าเราลองหยอดก็คือก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันเย็นซึ่งไม่ใช่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยต่อไปอันนี้ก็ชาวเน็ตแนะนำเช่นเดียวกันจะเป็นแป้งชิเซโดวันนี้นะแป้งชิเซโดข้างในจะเป็นแบบมีพับอันนี้เละมากแล้วนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นแป้งแบบนี้ก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบแป้งทรานสลูเซนต์ใช่ก็คือก็โอเคนะก็ใช้ดีอันนี้ตก200กว่าเยนถ้าจะไม่ผิดนะคะจะเป็นแบบเบบี้พาวเดอร์เลยเบบี้พาวเดอร์ก็อ่อนโยนต่อไปนะคะจะเป็นนี่แผ่นแปะร้อนในอันเรื่องลือของเราอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่ว่าก็คนอื่นบอกว่าดีอันนี้เห็นบอกว่าจะมีสีขาวกับสีเหลืองตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ก็เลยลองซื้อสีขาวมาก็คือจะไม่มีสะเทือนรอยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น Can Make Cream Cheek นะคะอันนี้ลองใช้แล้วก็โอเคนะชอบต่อไปลิปมันในตำนานนี่ล่ะลิปมันในตำนาน DHC จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เป็นสีเหลืองก็โอเคนะก็ใช้ดีมากทุกคนต่อไปจะเป็นสำลีซื้อมาทำไมไม่รู้นะคะของฟูจิ
มูจิตัวนี้รู้สึกนี่210ยูโรนะคะเราซื้อสำลีมา2อันอีกอันนึงจะเป็นของอีกอันนึงจะเป็นของชิเซโดอันนี้เป็นของชิเซโดก็คือนี้เป็นกล่องมี100แผ่นก็คือใช้ไปพร่องไปเยอะแล้วก็โอเคนะอันนี้กล่องละ300เยนต่อไปจะเป็นของใช้เหมือนกันต่อไปจะเป็นนี่ Biore Aqualishถูกกว่าประเทศไทยเยอะมากเพื่อนๆอันนี้ประเทศไทยประมาณเท่าไหร่นะ300ไหม349ที่ญี่ปุ่นคิดเป็นเงินไทยประมาณ170บาทนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้ไม่รู้ที่ประเทศไทยมีไหมแต่ว่าเราชอบมากจะเป็นหวีกับกระจกอันนี้นี่กระจกก็หวีอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ Forever 21นะอันนี้ซื้อที่ร้าน60บาทอะในโอซาก้านะแล้วก็อันนี้ซื้อที่ร้าน300 Coins ที่ถนนชินไซบาชิอันนี้จะเป็นถุงใส่น้ำถุงใส่แบบขวดน้ำจะมีแบบผ้าบุกเหมือนปะก็น่ารักดีอันนี้300เยนนั่นแหละ100นึงนะต่อไปเป็นอันนี้ซื้อร้านเดียวกัน300 Coins จะเป็นตัวรัดกระเป๋าอันนี้มีให้เลือกรู้สึกจะเป็นสีพื้นกับสีหลุงก็ใช้ได้นะแม้มันจะไม่คงทนเท่าไหร่ต่อไปจะเป็นอันนี้อันเรื่องเดิมเหมือนกันจะมีกระดาษหน้ามันเขาจะขายเป็นแบบ1ชิ้น3ชิ้น5ชิ้น10ชิ้นมั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวออกใหม่ไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นที่ล้างหน้าแต่ว่าเป็นแผ่นแล้วก็มาถูกกับมือแล้วก็ล้างหน้าได้แล้วก็ซื้ออีกตัวหนึ่งมาที่เหมือนเขาเพิ่งออกใหม่จะเป็นแผ่นสำหน้ามันกับแป้งอ่ะที่มันผสมไปด้วยจะเป็นแผ่นเล็กๆเหมือนกันอันนี้ราคาค่อนข้างแพงนะต่อไปจะเป็นแผ่นแปะเท้าอันนี้สูตรเย็นนะคะก็ข้างในจะเป็นซองเล็กๆซองเล็กแบบนี้แล้วก็ในซองเล็กๆอันนี้แกะมาใช้แล้วนะแกะมาใช้แล้วซองเล็กข้างในก็จะมีอีกประมาณ8แผ่นถ้าจะไม่ผิดมี8แผ่นนะคะเราลองใช้แล้วเพื่อนๆนั้นก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หรือว่าตีแล้วหนาก็ไม่รู้นะเพื่อนๆนั่นแหละแล้วก็ซื้อแบบนี้มาอันนี้แผ่นแปะที่มันมีหลายสีอันนี้ลองซื้อสีเขียวกับสีส้มมาอันนี้ยังไม่ลองใช้อันนี้ตกอันนี้ห่อละ200เยนมาถ้าจะไม่ผิดซื้อที่ดองกี้นะคะต่อไปอันนี้ไม่รู้ซื้อมาทำไมนะคะเป็นเซตเป็นเซตครึ่งเป็นเซตซ้อนช้อนส้อมแล้วก็ตะเกียบนี่อันนี้ส้อมเอาไปใช้นะมันจะประกอบได้เพื่อนๆเนี่ยก็ประกอบกับสีแดงแล้วก็ตะเกียบก็ประกอบกับสีแดงได้เหมือนกันน่ารักดีอันนี้ซื้อที่300 coins เหมือนกันอันนี้ก็300เยนแต่ว่าพวกร้านที่ญี่ปุ่นจะคิดแท็กกันแหละทุกร้านนะก็นั่นแหละก็จะบอกไปนิดนึงอันนี้จะเป็นของแถมจากเคียวก็คือจะเป็นเคียว Natural Aqua Gel จะเป็นตัวเจลขัดหน้าขัดตัวอะไรที่เขาแนะนำกันมาในเน็ตอะแล้วมันจะแถมมันนี้แล้วแบบเราลองใช้ตัวเจลก็โอเคนะขัดออกดีก็คือขัดได้ทั้งหน้าทั้งตัวเพื่อนแล้วก็อันนี้มันจะแถมมาราคาก็สูงนะ 2,000 กว่า 2,000 กว่าเยนอันนี้จะเป็นตัวหินได้ยินเสียงไหมนี่จะเป็นตัวหินก็คือเป็นเคียวบาสชามก็คือจะเป็นหินแล้วก็แบบเอาใส่เวลาเพื่อนอาบน้ำอ่ะคือแบบถ้าแนะนำให้ใส่แบบใส่น้อยๆนะอันนี้เราใส่ไปทั้งถุงคือน้ำดำเลยแต่ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะก็เขาแถมก็ลองใช้นะ